ใหญ่หมูเปื่อยนี่วัดอุทยานวันนี้พี่จะพามาทำบุญเหรอทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่ใช่เราเลยพามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวในวัดด้วยนะไม่ใช่ด้วยใช่แต่ว่านี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นของพี่ก็เอาซะพามาในวัดเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่รับสุดๆสุดๆจะรับคือรับมากๆรับเพราะว่าขับรถไปไม่ได้ต้องให้เรือมารับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆที่เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะเขาใช้เรือมารับเราเว้ยของแท้เลยเพื่อที่จะไปนั่งกินที่เรือเขาบ้านเพื่อที่จะไปนั่งกินที่บ้านเขาก๋วยเตี๋ยวเรือยังรับซิ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดอุทยานนะคะทุกคนก็เดี๋ยวกำลังจะรอเรือมารับเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาทำบุญนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็วอล์กต่ออ่ะวอล์กไปไหนครับก็วันนี้ตั้งใจโม1วันได้ไหมล่ะไปเที่ยวเป็นวอล์ก1วันคือว่าเรามีแผลเป็นน่ะอยู่ที่นั้นแผลใจค่ะแผลใจมันลบไม่ได้แต่แผลเป็นมันลบได้ก็เลยจะพาไปลบรอยแผลเป็นที่กลางน้ำคลินิกซะหน่อยคือมันควรใจมาหลาย10ปีแล้วมันไม่หายสักทีก็เลยเดี๋ยวจะไปลบแต่เดี๋ยวขอไปกินก่อนเติมพลังกันก่อนแล้วกันแป๊บนึงใช่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทํากันแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่มาของแผลเป็นเนี่ยมันคือยังไงมันเกิดมาเป็น10ปีแล้วมันเป็นแผลเป็นในความทรงจํามีสตอรี่เนาะใช่มันประทับอยู่ที่จิตมันประทับที่จิตใจใจเฮ้ยเรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือซิ่งมาเออน้ำสูงลงท่าไหนครับท่านี้ป่ะคะอ่านน้ำท่าไหนเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการเต็มๆอีกทีนึงว่าทำยังไงเขาถึงจะมาหรือแต่ถ้าอยากกินร้านนี้ต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูลงได้เลยใช่ไหมคะลงได้เลยล่วงไม่ล่วงอีกเรื่องนึงลงค่ะขอแบบซิ่งซิ่งโอ้คุณมาคุณหยบคุณว่าคุณต้องกลางๆครับกลางครับคือเรือเนี่ยจะมากๆเลยครับไม่ขยับตัวหรอลุยเลยครับไปเลยค่ะไม่ขยับเกี่ยวสายเกี่ยวสายเกือบไปแล้วนะเราขึ้นกันมาแล้วนะคะแล้วก็คือร้านคือได้บรรยากาศความโลโก้สุดๆนะทุกคนก็คือจะเป็นเรือแบบนี้นะคะคือแบบเป็นแฟนคลับของร้านป้านีนี่เลยป่ะพี่กินกันเยอะมากเลยจริงๆแบบคือขั้นต่ำนี่คือร้านนี้ต้องกินคนละกี่ชามแต่โหดจริงเหรอแล้วพี่เคยแบบโหดสุดกี่ชามห้าชามผมก็อิ่มแล้วห้าชามถึงตาเราแล้วสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะนี่ร้านขายอะไรบ้างคะขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นแต่เมื่อก่อนเห็นบอกว่าเป็นแบบว่านั่งเรือขายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแม่พายเรือขายแม่พายเรือขายแต่ว่าปัจจุบันก็คือขายที่บ้านขายที่บ้านขายพื้นที่บ้านอย่างนี้มานานแค่ไหนละคะประมาณ2-3 ปีได้ก็คือมีแต่ลูกค้าประจำที่ต้องมาก็ถ้าสมมติว่าอยากมาก็คือเรียกเรือของพี่ได้เลยใช่ไหมคะโทรมาก่อนโทรมาถามก่อนว่าขายหรือไม่ขายโทรมาถามก่อนว่าขายหรือไม่ขายแล้วก็มาถึงที่วัดก็โทรมาให้ไปรับให้มารับกี่คนก็ว่าไปก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยใช่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวหนูสั่งเลยได้ไหมคะได้จ้ะมีเส้นอะไรบ้างคะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นวุ้นเส้นก็มีเส้นเล็กแห้งทุกอย่างค่ะแล้วก็บะหมี่น้ำ
ดตับหมกค่ะช่ำชองในการสั่งมากค่ะคนส่วนมากเฉลี่ยกินคนละกี่ชามคะก็3ชามขึ้นน่ะ3ชามขึ้นเดี๋ยวหนูทำลายสถิติใหม่ยังไงพี่ชามเดียวอิ่มไม่ใช่พี่มาฉีกล้อเล่นล้อเล่นวันนี้ปรุงชามต่อชามเลยอ่ะใส่น้ำตกไหมจ๊ะน้ำใส่ค่ะน้ำตกค่ะทีเด็ดของพี่อ้อยเลยคือปรุงชามต่อชามแม่เป็นคนปรุงให้อ้อยยังต้องให้แม่เป็นคนปรุงหอมหมกก็คือจะต้องปรุงก่อนแล้วก็ราดซุปลงไปว้าวเอาอะไรสั่งเลยสั่งต่อเลยผมเอาบะหมี่สดตับหมกครับเส้นหมี่หมี่ขาวหมี่ขาวน้ำเปื่อยสดตับครับยากนะยากว่ะทำไมมันยากขนาดนี้นี่คือหน้าตาดูดีนะมีเกี๊ยวกรอบโรยอยู่แล้วก็เนื้อเปื่อยแบบเนื้อเปื่อยดูดีอะแล้วก็นี่เส้นเล็กแห้งผมจะเป็นซอสต้องมี3ชามได้เหรอขอใส่เพิ่มนิดนึงปรุงเพิ่มขอใส่พริกสดสดกระตับใช่ไหมจ้ะเหลาป่ะเขาเหลาป่ะคะดีด้วยเนื้อเนื้อเปื่อย2แล้วก็เส้นหมี่เนื้อเปื่อยหมี่เปื่อย2น้ำนี่คือเขาปรุงมาแบบเปรี้ยวๆนิดๆชอบอ๋อรสชาติแบบกลมๆสบายๆเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่กินง่ายสบายดีคือสังเกตนะโมพูดเบามากเพราะทุกคนไม่มีใครพูดเลยเสียงเดียวที่ดังคือตอนที่พี่อ้อยฉกก๋วยเตี๋ยวแต่จุดเด่นคือบรรยากาศแล้วก็ฟิลคือฟิลแบบเอาไปเลยร้อยกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะได้เส้นแต่ถ้าอยากได้คนที่เล่นอ่ะให้มาหาเราอะไรวะเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบมาในชามมีหมูในหูมีนี่ก็เป็นสดตับหมกคืนนี้คือแบบว่าความแจ๋วก็คือเดินทางทางเรือ มันได้ฟิลลิ่งใหม่มากมันได้ฟิลเหมือนแบบว่าเรากำลังจะไปเพื่อสิ่งหนึ่งอะเดสติเนชันจุดหมายปลายทางของเราคือความอร่อยคือของกินอะไรเงี้ยชอบมากเหมือนตอนเราไปหาวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนไปหาวัตถุดิบอันนั้นแบบหาวัตถุดิบมันก็จะมีขึ้นเรือบ้างขึ้นมอไซค์ขึ้นกระบะขึ้นอะไรบ้างซาเล้งแล้วมันก็จะมีร่องรอยอารยธรรมเวลาการเดินทางเลยเช่นอันนี้รอยท่อหรือเปล่าใช่จริงเหรอคือตลกรู้ป่ะอันนี้คือเป็นรอยที่ติ่งต่องที่สุดแล้วอะคือเป็นรอยแผลเป็นจากการไปดูบิ๊กเมาท์เทนตอนม.4จำได้มันมั่นใจแล้วระหว่างทางอะมันทางออกมามันยาวแต่ว่าตอนเด็กๆอะที่บ้านส่วนมากอะจะเน้นนั่งรถไม่ค่อยนั่งมอไซค์ไม่รู้ก็เลยขึ้นลงทางท่อได้ขึ้นไม่เป็นขึ้นลงทางท่อก็เลยจริงๆขึ้นลงทางท่อจริงๆคือแผลเป็นมันยังลบออกได้นะแต่แผลใจอะมันลบยังไงมันก็ลบไม่ออกใช่ลบไม่ออกขนาดซอสยังมีสูตรลับแล้วคุณหลังรับชอบผมไหมเมื่อกี้คิดว่าได้พอดีเอาเลยนี่เส้นใหญ่หมูเปื่อยเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้ยลอยแต่ปกติเลยครับปกติได้เลยจ้ะเส้นใหญ่นะหมูเปื่อยหมูเปื่อยดีอิ่มอ่ะเอาละควรอิ่มอ่ะสั่งกลับบ้าน18ค่ะกินนี่8ค่ะรวมเป็นเนื้อนะ26ค่ะ650แล้วก็ค่าเรือ30นะจ้ะเป็น680นี่นะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้โหสบายสบายนกไปหมดแล้วสบายทุกคนรู้ว่าฉันกลัวเขาเขาเลยไปให้ฉันเปิดวาร์ปนะคะมาถึงกังนัมแล้วเพื่อนๆกังนัมที่เกาหลีไม่ใช่เราเล่นที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมาทำลบรอยแผลเป็นนะคะมันเจ็บไหมอ่ะเจ็บบริเวณไหนคะบริเวณนี้ค่ะ
แผลไม่ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวไปยาชาก่อนประมาณสัก40นาทีแต่ยาชาอ๋อต้องไปยาชาอันนี้ถ้าลบรอยแผลเป็นต้องใช้เครื่องอะไรทำคะพิคโคเลเซอร์ทำกี่ทีหายคะจริงๆมันจางลงแต่ครั้งแรกจางลงแต่ครั้งแรกอยากให้แผลใจมันจางลงแต่ครั้งแรกบ้างค่ะอย่างนี้เริ่มใช้เลยได้ไหมคะลบแผลเป็นครั้งแรกก็ยังดีโอเคค่ะทำเลยค่ะเดี๋ยวนี้กรอกข้อมูลเนาะตัวเครื่องพิโคเวมันเป็นยังไงอะคะตัวเครื่องพิโคเวนะคะจะเป็นตัวเลเซอร์ที่ว่ายิงในตัวของเม็ดสีแล้วทำให้มันแหลกละเอียดเลยพิโคเวคือไปทำลายเม็ดสีตั้งแต่ครั้งแรกเลยจะจางลงเลยตัวเครื่องนำเข้าจากอเมริกานะคะตัวนี้มูลค่า13 ล้านตัวเครื่องอะไรครับ13 ล้านค่ะตัวเครื่อง13 ล้านค่าทำกี่ล้านคะเนี่ยวันนี้ที่เนี่ยเก้าอี้เขาทั้งสบายมากอุ๊ยมีแชนเดเลียร์แล้วก็มีนกด้วยอ่ะดูอ๋อนี่แชนเดเลียร์ครับถ้าเธอชอบแชนเดเลียร์ฉันชอบเบียร์อีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยนะคะแชนเดเลียร์โอเคค่ะไปครับเข้าเลยอ่ะค่ะก็วันนี้คือแบบโดนมานานมากแล้วโดนน้ำมันกระเด็นใส่หลังจากยิงมันจะสีจะเข้มขึ้นนิดนึงนะคะประมาณสัก2-3 เซนติเมตรสีค่ะจะเข้มขึ้นประมาณสัก2 สัปดาห์แล้วมันก็จะค่อยๆพอสักหนึ่งสองสัปดาห์แล้วค่อยเป็นค่อยๆจางลงใช่แต่ว่ามันจะเข้มขึ้นก่อนในช่วงแรกจริงๆแล้วเลเซอร์ใช้เวลาเลเซอร์นานไหมคะไม่นานค่ะประมาณสัก5-10 นาทีค่ะยาชาเราจะแตกกันอยู่ที่40 นาทีนะคะทำไมวะอาบแดดเนี่ยโอ้เดี๋ยวแสงมันเข้าตาเจ็บสุดคือดึงกระเทปเจ็บสุดคือตอนดึงกระเทปนี่ค่ะสีแล้วด้วยกำลังจะเริ่มแล้วนะคะเจ็บไหมอ่ะนิดเดียวค่ะจะรู้สึกขุ่นๆนิดเดียวโอเคชิลเลยนี่นอนสบายๆเลยนะคะรู้สึกไหมคะเหมือนอะไรอยู่เหมือนแค่เอาผิวกระดาษทิชชู่มาถูที่แขนนะหรือว่าแบบกระดาษทรายมาสกิดโดอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบนิดนึงเหมือนมีมดไต่ใช่ไหมคะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเสร็จแล้วชิลมากชิลมากทุกคนมันแบบชิลมากจริงๆเป็นการทำที่ชิลที่สุดแล้วการทำเนียมค่ะยังไงทุกคนที่ดูจบมาถึงตอนนี้คุณจะได้รับของรางวัลไปแจกมีแจกแจกค่ะกังนามเขาแจกอยู่แล้วนะคะแจกลบรอยแผลเป็นหรือลบรอยสักฟรีนะคะทำไงครับ1คน1สิทธิ์ง่ายมากๆเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนามคลินิกไปเลยแค่นั้นทุกคนที่ดูจบเข้าใจหรือยังว่าทำไมถึงให้ดูทำไมถึงพามาเพราะนี่เอาสิทธิ์ให้ทุกคนแค่นั้นเลยฟรีคนละ1 สิทธิ์สบายมากแอดไลน์ไปวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะถ้านึกถึงเลเซอร์ต้องนึกถึงที่กังนามคลินิกนะคะเพราะว่ากังนามคลินิกนะคะใครมาทุกคนก็สวยได้หมดเลยค่ะไปแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะเราโหวตยังวะว่าเราชอบเส้นอะไรมากสุดยัง1อุ๊ยเอาไปเส้นชอบอะไรมากสุดดีกว่าโอเคอุ๊ย1 2 3หมูตุ๋นไม่ใช่หมูตุ๋นจบโอ๊ยเนี่ยเลเซอร์ต่อได้อันนี้เจ็บกว่าเมื่อกี้เนี่ยเจ็บกว่าจริงๆเจ็บกว่าอีกได้แผลเป็นใหม่เลยอ้าวปกช้ำไม่เพย